สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่รายการ l i ฟ e Up Gamer p o d c พอ t แเล่าข่าวเช้าทุกวันนังคาร7.45โมง45นะครับตอนนี้อยู่กับผมรัสซัดนะครับแล้วก็อีกสองคนครับคุณนุกและคุณสันว้ลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอัปเดตใหญ่จากเกมหลายเกมจากค่ายดังมากเลยนะครับคิดคิดว่าแบบมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับจริงก็เยอะมากเลยนะ มันมีอะไรใหม่ๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป่าตังค์จะต้องสันสานเสียตังค์อีกแล้วนะครับไม่มีเงินจะกินแล้วขอตังค์หน่อยครับก็นั่นแหละครับก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแบบข่าวใหญ่จากเกมดังๆเกมออนไลน์ดังๆนะมากมายนะครับยังไงก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับเกม f o r ์ n i นทกันเลยฮะก็ f o r ์ดไนทครับเป็นเกมแนวสไวอลเรียกว่าย่งไงดีเป็น โดดล่มเกมเราโดดล่มที่ลงมาแล้วก็จะแย่งชิงการเป็นผู้ที่เหลือรอดคนสุดท้ายในเกมฮะซึ่ง Fortnite เนี่ยกำลังบูมเลยทีเดียวด้านของคนดูในทวิสตด้วยคใช,คใช่ก็มีแบบสตรีมเมอร์ชื่อดังที่ดังเพราะเรียกว่าดังเพราะ Fortnite หรืไหมนินจาอ่าก็ก็เรียกอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะตอนแรกเขาก็ไม่ได้ดังขนาดนี้เนาะอืตอนนี้คนดูแบบหลักแสนเยอะมากครับก็ นี่แหละครับทำให้ Fortnite พยายามดันตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนล่าสุดตอนนี้ครับก็ประกาศทำเวอร์ชั่นของมือถือเป็น Fortnite เวอร์ชันมือถือซึ่งเหมือนกับเหมือนเล่นในคอมเลยภาพก็ดูคล้ายๆกันดอบมาเลิดหน่อยเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เปิดให้ P i เ g จิสใน iOS เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็มีเกมพ์ปล่อยมาให้กับสื่อใหญ่ๆต่างๆเช่น IGN อะไรเงี้ยได้แบบ ลองทดลองแล้วก็ปล่อยออกมาให้รับชมกันแล้วยังไงถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับจะบอกว่า Fortnite มือถือนี่ภาพแทบแยกไม่ออกกับ PC เลยนะบอกว่าภาพนี่คล้ายแบบโคตรเลยใช่ไหมมันสวยนะจริงๆแล้วอ่ะค่อนข้างสวยเขาอ p t ติ i z e ์มาดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือด้วยธีมของมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแค่มันอาจจะไม่ละเอียดเท่าพีนะอาจจะเล่นยากกว่านิดหน่อยนิดนึงนิดนึงพอเท่าที่ผมเห็นมาก็มีสร้างเหมือนเดิมนะ มีสร้างมีโดดเก็บของก็คล้ายๆกันแต่ว่ามีระบบช่วยเหลือผู้เล่นนะถ้าอย่างเราเล่นในคอมใช่ไหมเราก็ต้องฟังเสียงว่ามีกล่องทองตรงนั้นหรือเปล่ามันจะมีเสียงของมันใช่ไหมเสียงเท้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าอันนี้จะมีช่วยผู้เล่นอย่างเช่นถ้าเกิดแถวนั้นมีกล่องทองมันจะเป็นออร่าเหมือนเราโดนยิงอ่ะเหมือนเราโดนยิงไอพีเอด่ะแต่อันนี้จะเป็นสีทองๆแล้วก็เป็นรูปกองเล็กๆหรือเวลามีเสียงเท้าใกล้ๆก็จะเป็นสีเทาแล้วก็เป็นรูปเท้า อะไรนี้มาช่วยผู้เล่นของโมบายแทนซึ่งผมได้ยินข่าวว่าเขาจะทําแบบคอร์สแพลตฟอร์มด้วยนะเออืมันน่าสนใจตรงนี้แหละเขาอยากคอร์สแพลตฟอร์ม P ซีคือ p l a y s t a t i ฟ n 4นะครับแล้วก็ P C แล้วก็โมบายด้วยกันอันนี้อาจจะเป็นใช่เขาอยากคอร์สโมบายด้วยคอร์สกันเนี่ยนะคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าอีพีเกมนี่เกมธรรมดาทําไปโลกไม่จําครับต้องทำอะไรที่มันแบบไม่เหมือนชาวบ้านก็ทํำใช่ครับซึ่งยังไงก็ต้องรอติดตาม ชมกันต่อไปถ้ามีข่าวสารอะไรเดี๋ยวเราจะเอามาให้ผู้ฟังได้รับรู้กันแน่นอนฮะครับผมมาต่อกับข่าวที่สองครับเป็นข่าวของฝั่งเกมโมบ้ากันบ้างเป็นหนึ่งในโมบ้าระดับโลกเลยทีเดียวกับ L.O.L หรือว่า League of Legends ค,ครับผมใช่ครับเพิ่งจะมีการอัปเดตตัวละครใหม่ครับผมชื่อว่าไคซ่าครับผมเป็นตัวละครมาร์คแมน มัสแมนหรือว่า ADC อ่าเรียก ADC จะคุ้นหูกันกว่าใช่ครับนะครับก็ไคซาครับ daughter of the v o y ครับผมก็เป็นหญิงสาวที่ออกมาจากโลกของวอยได้คือเคยติดในโลกของวอยมาก่อนในอดีตนะครับตามรอของมันแล้วก็เหมือนกับเธอเอาเหมือนกับชิ้นส่วนของวอยมาทําเป็นชุดชั้นที่สองของเธอเพื่อให้เธอมีชีวิตรอดในโลกวอยได้ครับผม ใช่ซึ่งดูเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นนะในแง่ของเขาเรียกว่าไงอ่ะความมุ่งมั่นที่จะเอาชีวิตรอดออแล้วก็สุดท้ายแล้วมันต้องเป็นผู้ล่าแทนที่จะเป็นทูกถูกล่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นตัว a อด a r r y ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะตรงที่ว่าเขาเป็น a d ด a r r y ที่มีความเร็วในการเข้าไฟค่อนข้างไวมากนะครับไม่เหมือนตัว a อด a r r y ตัวอื่น นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือดาเมจของเธอค่อนข้างแรงกับศัตรูที่เลือดเหลือต่ำนะฮะดยตัวของพาสซีฟนะครับผมสกตลติดตัวนะครับซึ่งเวลาโดนตัวเธอยิงครบสแต็กนะครับผมหรือว่าเพื่อนจ่ายซีซีกับตัวที่มันติด ตัวมาร์กตัวนี้นะฮะมันก็จะระเบิดแรงตามเลือดที่หายไปนะครับส่วนสกิลอื่นจุดเด่นของเธอก็คงจะเป็นการปรับตัวเนาะด้วยความที่ว่าเอาตัวรอดจากโลกของวอยมาก็สามารถปรับตัวได้ทุกๆสถานการณ์เป็นจุดขายพวกวอยที่ชอบอีโวตัวเองเหมือนคาซิกนะครับผมบของนี้ก็อีโวตัวเองได้เหมือนกันก็คือจะขึ้นอยู่กับค่าสเตตัสหลักของตัวละครไคซ่าที่เราเล่นอยู่ที่ออกของตามอ่าก็คือต้องมีสเตตนั้นเกิน100อะ่ะนะครับผมอย่างเช่นมีแอตแทกดาเมจ เกิน100ก็จะทำให้สกิลนะอีคาเทียนเวนแรงขึ้นปล่อยได้เยอะขึ้นอ,อะไรอย่างนี้นะครับผมอย่างสกิล l ก็คือจะต้องทำให้ตัวของค่า AP เกิน100นะครับก็จะทำให้ยิงแล้วมันติดสแต็คพาสีถึง3สแตคครับนะครับแล้วก็ทำให้ลดคูดาวลงมากนะเมื่อเวลาโดนแชมเปียนนะครับผม oh. อะไรประมาณนี้อย่างอกสกิลหนึ่งซปเปอร์ชาร์จนะสกิล3เขานะฮะก็คือต้องมีอัตราสปีดเกิน100 นะครับผมก็คือจะทําให้ตัวของสกิลซูเปอร์ชาร์จเนี่ยกดแล้วหายตัว0.5วินะซึ่งทําให้เขาเล่นได้หลากหลายสถานการณ์นะครับตามที่เกมนั้นต้องการอยากให้เขาเป็นแบบไหนนะครับผมซึ่งก็มีจุดเด่นในการเป็น ADC ที่ยืดหยุ่นนะครับมากๆนะครับผมข้อเสียก็อาจจะว่าเป็นเรื่องของระยะแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์การอ่านจังหวะการใช้สกิลเพื่อจะหลบจากอันตินิดนึงนะเพื่อให้หลบสกิลช็อตได้นะครับผมคือถ้า ทียบพูดถึงตัวนางไปแลกกับแคร,รี่ตัวอื่นๆก็อาจจะไม่ได้ขิงมากแต่ว่าถ้าเรื่องแจมเรื่องมาเติมมา,ตม,มาหยอดไฟนี่ขอให้บอกอนะครับเป็นตัวที่เข้าทำจังหวะได้ค่อนข้างเร็วน,นะครับมผมบแต่ตอนนี้ก็เซิร์ฟไทยนะครับมีให้เล่นแล้วอาจจะเล่นกันพักถึงแล้วนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้ค่อนข,ข้างสนุกทีเดียวนะครับผมว่าเป็นตัวที่มีมิติค่อนข,ข้างเยอะแต่ว่าจะใช้แข่งหรือว่าไม่ใช้เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับผมแล้วก็มีตัวของเออสกิน นะฮะตัวของ Bullet Angel นะครับก็บสำหรับใครที่อยากเล่นก็ขเข้าเซิร์ฟไทยตอนนี้ไปเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจใน LL ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองครับถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้ผู้เล่น LL นั้นตกตะลึงมากกับ i r e l really i a r e really w o r k รอ่ะถามว่าทำไมถึงตกตะลึงเพราะว่า i r e l i a ีเป็นตัวละครที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองหลีอย e เจินและเรียกว่าเป็นตำนานและการปีอ่ะตั้งแต่แรกอะ ค่อนข้างเก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นตัวที่มีที่จดขานเยอะว่าแต่ก่อนมันเก่งมากจนไลออดก็ออกแผดมาเนิฟแะเอะก็เนิฟนะครับเนิฟไอเลียเนิฟแบบเนิฟยับจริงๆอ่ะคือจนไม่รู้จะเนิฟอะไรแล้วฮะคนก็เลยแซวบอกว่าโว้ยไปเนิฟตัวเนี้ยไปเนิฟไอเลียเหอะอะไรเงี้ย เป็นเบทเทอร์ฟไอเลเรียอะไรประมาณนี้จนคนก็รู้สึกว่าเออผูกพันกับตัวละครนี้เยอะนะแล้วก็ผ่านมาตั้งนานกว่าจะรีเวิร์กกว่าจะผูกขึ้นมาโอ้โหนะฮะสวยกว่าเดิมพร้อมกับดาบรอบตัวเต็มไปหมดเลยนะฮะปกติที่แค่เป็นดาบสี่อันติดหลังใช่<ล>ตอนนี้นี่คือแบบเหมือนอัลลิมิตเบสทเวิร์กเลยครับผม <c oughs> ดาบที่มาเป็นแบบสี่สิบตาสิบเล่มเลยฮะรอบตัวไม่รู้สกิลเป็นไงเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึ่บเพราะว่ามันออกมาแค่เป็นแบบสเปซอาร์ตกับรอสั้นๆและก็เป็นลออิน s c r e e มิวสิกใช่นะครับผมเพลงค่อนข้างดีเพลงล็อกอินนะครับยังไงก็รอติดตามก็ได้นะสำหรับไอเรียนะครับผมครับผมก็มากับอีกโมบ้านหนึ่งที่ดังไม่แพ้กับ l l ลครับก็คือโดตาสองครับก็ Dota 2เพิ่งจะมีการอัปเดตแพทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือระบบใหม่ครับโดตาพัทใช่โดตาพัทเป็นระบบเหมือนกับเติมเงินรายเดือน ครับเพื่อเปิดฟีเจอร์ใหม่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เป็นเหมือนแบบตัวต้า VIP อะไรแบบเนี้ยจ่า <c> ย <oughs> เงินเติมเพื่ออะไรบางอย่างที่ดีขึ้นอืมอ่าโดยที่ฟีเจอร์เนี่ยมีตัวของฮีโร่เลเวลใช่ฮีโร่เลเวลคือเหมือนกับยิ่งเล่นตัวละครนนะั้นมากๆครับจะได้ตาประทับไว้อวดซึ่งมันก็จะมีแบบหลายแบบเอาไว้เหมือนกับยิ่งเล่นไปเรื่อยๆตาก็จะแบบสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสกุลเงินให้เป็นสกุลเงินใหม่ที่ ไม่เคยมีในโดตาก็คือฉาดอเอาไว้ซื้อของในโดตาผัดเป็นสกินเนาะอลังการเยอะแยะเต็ไมไปหมดใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของคําพูดส <Chat S 2> ลดคํา <wheel. S 2> พูดใหม่แชทวิวแชทวิวแชทวิวใช่มันเป็นสิ่งที่เรา ใช้กันมาตั้งแต่ TI แล้วอะเม่า Battle Pass อันที่แล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบกวนประสาทมากเออแล้วก็เอามาใส่ในฮีโร่แต่ละตัวด้วยเออมันก็สนุกนะมีอี f วกไฟมีเออโ็เป่หโาห่าอะไรแบบเนี้ยใช่เป็นมีมสนุกสนุกกันไปแล้วก็มีเป็น Pass r e w a r d ก็คือร้านค้าที่เราพูดถึงที่เมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับก็เป็นร้านค้าเฉพาะของโ o t a 2 Pass ที่จะมีเซตแบบเซตสวยๆเอามาขายที่ไม่มีที่อื่นเลย ใช่ก็มีแสงสวยๆครับมีแสงติดหัวติดไหลซึ่งผมชอบอ่ตัวละครหนึ่งมากครับเป็นหมีสีขาวชื่ออะไรนะเอมีสีขาวเอทักซ์เหรอเออใช่แต่ไม่ใช่หมีอ่ะนายมันเป็นวอลัสอ๋อเออนายไปเปลี่ยนทักทันของมันได้ยังไงเอมันน่าเลกแล้วกมีมงกุฎเนาะเซตใหม่เป็นมงกุฎครับผมมีแสงฟุ้งฟิ้งครับแล้วก็มีพัสแอสซิสแตนต์ เป็นระบบที่จะช่วยผู้เล่นในการวิเคราะห์ของการออกของอัพสกิลการเลือกเล่นฮีโร่หรือเลือกแบนดใช่แล้วก็มีระบบอื่นๆในแอสเซสนต์อีกมากมายนะฮะก็ถือว่าเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาเยอะเลยทีเดียวเพื่อให้ผู้เล่นได้สนุกกับโดตาถูกมากขึ้นแล้วก็ขยายนิดนึงในเรื่องฉากนอกจากจะไปซื้อไอ้พวกชุดได้แล้วยังไปซื้อไอ้ตัวหินสลักไว้โชว์เท่ๆเก็บสถิติเข้าตัวฮีโร่ตัวนั้นอ๋อออเป็นเหมือนทฟฟี อ่าเหมือนโทฟี่แหละถ้าถ้าเทียบเหมือนระบบ i n นสไคร e เจมของเก่าโดตา,อา,าไอเพชรไอเป็นเป็นตัวเจมใส่ของอะ่ะแต่ที่คือไม่แลวมันฝังอยู่กับพีโรเลยแต่คุณอาจจะต้องสม o m นะนะเพราะมันมีเพชรหลายระดับมีระดับเลเจนดารี่แล้วก็มีระดับธรรมดาแต่ถาม<จ>ว่าทําอะไรได้ไหมไม่ในคำ <laughs> ว่อวอย่างเดียวมันไม่อวดอย่างเดียวว่าตัวเองเล่นโซเชียลขนาดไหนเอออย่างเช่นรูบิก ถ้าเป็นระดับเล gendary ก็คือคุณก๊อฟอัลติเมตมาได้กี่ครั้งมันก็บอกคุณก๊อฟถ้าเป็นแบดบธรรมดาก็คือคุณก๊อฟสกิลมาได้กี่ครั้งก๊อฟมาแล้วกี่ครั้งอะไรงี้เออเก็บไป้ข่มนะครับผมที่ว่าเล่นมาเยอะเลยครับผมเทกว่ากันใช่นะครับและไอฮีโร่เลเวลเนี่ยบอกเลยว่าเด่นมากนะเพราะว่าโอเค มันแตกต่างตรงที่ไอแชทวิวเสียงที่เป็นเสียงเนี่ยคนเรียกร้องกันเยอะสรุปว่าเขาก็ใส่ให้พิเศษกว่านั้นคือเลเวลยิ่งมากมันมีเสียงเต็มไปหมดเลยแต่ละตัวแล้วคุณก็ไปปลดกระแทกตาแฉะเลยนะครับผมคุณจะเล่นยังไงก็เรื่องของคุณนะครับและที่สําคัญตอนโหลดดิ่งเข้าเกมกับในเกมมันเห็นไอคอนเลเวลด้วยปรากฏว่าเขาจะได้เห็นว่าไอตัวเนี้ยคุณเล่นมาเยอะคุณไม่มีสิทธิ์ซุยว่าคุณไปเล่นตัวนี้มาแล้วแบบเอ้ยมันเห็นเลยไงว่าคุณเล่นมาขนาดไหน กแบบโขกไม่ได้แล้วโอ๊ยนี่เราเซียนมากเลยไม่ไม่ซวยไม่ได้แล้วไม่ต้องไปนั่งเช็คโนตาบับข้างนอกแล้วเมื่อคุณเห็นข้งหน้าเลยนะครับผมแต่ซึ่งก็เป็นระบบที่ค่อนข้างดีนะครับตรงนี้มันเป็นเพิ่มของเล่นนู่นนี่มากมายนะก็ต้องเดี๋ยวจากนี้เราก็มีแบบ มีอีกระบบหลายๆอย่างเนาะที่เราจะไม่ได้ยกตัวอย่างมานะครับอถ้าพูดอีกก็จะเป็นแบบพวกช่วยเหลือให้ดูโดต้าได้ง่ายขึ้นเช่นมันจะมีเบรกดาวตอนคุณตายมันจะเห็นแบบละเอียดเลยมากๆแต่ก่อนมันจะบอกนิดๆหน่อยๆแต่ในนี้บอกเป็นสเกลเลยว่าคุณโดนอะไรตายขนาดไหนคุณโดน <c oughs> ดาเมจจากใครกี่เปอร์เซนต์หรือว่าถ้าไปดูแข่งขันคุณก็จะมีกราฟ ที่เหมือนว่า AI ก็เป็น AI ไนะไม่ใช่สมองคน<ช>บางทีมก็จะเดาถูกเดาผิดบ้างเปอร์เซนต์โอกาสชนะนจะ analysis อิะเท่าไร่อะไรยังไงเปอร์เซนต์ตอนนี้เป็นเท่าไหร่โอกาสชน,ชนะเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะซึ่งตัว AI มันก็คำนวณจากพวกในข้อมูลในเกมนั่น<ช>แหละนะครับแต่กบไปเชื่อมันมากนะ <c oughs> นะครับผมและก็ดูตามระบบตามรายไปซึ่งโดยรวมแล้วก็ดูมีสเสน่ห์จริงๆเพราะว่าราคาโคตรถูกนะครับ3.99เหรียญ นะครับประมาณ126บาทถ้าจะไม่ผิดถูกนะถูกมากแล้วก็ถ้า Subscribe หลายเดือนลดราคาด้วย6เดือนลด5%กับ1ปีลดส0ถ้าจะไม่ผิดนะครับซึ่งก็ค่โอกอยู่ดีซื้อครั้งแรกได้ฉาดด้วย20,000ใช่นะฮะแล้วก็มีเควสด้วยข้างในนะครับผมนะครับซึ่ง เอ้รู้สึกว่ามันไม่ได้ฉาดผมจำไม่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันได้ฉาดไม่ถึงสองหมื่นหรอกแต่ว่าเควควสเตตเตอร์ให้รวมๆสองหมื่นอ๋อซื้อเสร็จมันจะมีเควสข้างในใช่ซึ่งเควสก็ไม่ได้ทํายากอะไรก็เหมือนสอนคุณใช้ว่าไอ้โดตัพัทคุณซื้อจ่ายตังค์มาแล้วมาทําอะไรให้คุณได้บ้างอ๋อเป็นไกด์ใช่นะครับค่อนข้างถูกมากแล้วก็จริงๆก็มีกระแสดราม่านิดนึงนะต่างประเทศบอกว่าเออมันโกงเปล่าเออจ่ายตังค์แล้วให้มันเทพขึ้นไหมโอ้โหจ่ายตังค์แล้วไปแล้ง ดีวายได้ไหมล่ะก็ไม่ปเล่นก็ต้องเล่นให้ดีอยู่ดีมันก็ต้องเล่นอยู่ดีเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรเลยมันทําให้คุณแบบเออมันอํานวยความสูกอานวยความสะดวกไม่ต้องไปเปิดโดตาบัฟเปิดเว็บอื่นดูให้วุ่นวายเออมันประมาณนั้นมากกว่านะครับมันเหมือนขายฟีเจอร์เนาะยังไงใครก็อยากได้ก็ลองเข้าไปดูนะครับตอนนี้เป็นฟีเจอร์ค่อนข้างใหม่ทีเดียวครับผมแล้วก็มาต่อกันที่เกมการ์ดห้าสโตนใช่ครับก็เพิ่งจะมีข่าวเอ็กเพนชั่นใหม่นะครับวิช o ูท ครับผม <Aud it. S 1> นะครับโดยเนื้อเรื่องก็จะเกี่ยวกับพวกเราวอลเกนนะครับผมซึ่งจะต้องปกป้องจากภัยอันตรายมืดจากเหล่าแม่มดแล้วก็เกี่ยวกับเวทมนต์ต่างๆนะครับซึ่งก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับตรงที่อ่าโอเคการ์ดใหม่นะมันมีทุกใบอยู่แล้วมันมีทุกแพช์อยู่แล้วนะครับอัพแพทบ้าเกมการ์ดไม่มีการ์ดใหม่ปกตินะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าระบบใหม่ ก็คือมันเขาเรียกว่าเป็นทริกเกอร์ของในการ์ดนะครับะนะครับผมก็จะมีแบบสั่งโจมตีหรือว่าเสียงสะท้อนอ,อะไรเงี้ยซึ่งมีลูกเล่นใหม่ที่ทำให้ตัวเกมอาจจะน่าเบื่อน้อยลงนะครับผมรวมถึงอะไรหลายๆอย่างซึ่งถ้าพรีตอนนี้ก็จะแถมการ์ดอีก20ซอง<ใ>น,นะครับหลังการ์ดกับหลังการ์ดที่ค่อนข้างสวยมากนะในรอบนี้นะครับด้วยราคาที่ถูกทีเดียวฮะ4 9่9 USD <c oughs> ประมาณ1,600 ซึ่งคุ้มมากคุณได้แค่แถมการ์ดก็คุ้มแล้วอีกยี่สิบองซนะฮะบวกกับคุณได้หลังการ์ดอีกโอ้โหคุ้มแสนคุ้มนะผมชอบหลังการ์ดนี่หลังการ์ดสวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันจะปล่อยตอนช่วงเมษานะครับค่อนข้างไวนะครับถ้าใครยังไม่เปก็เชิญเลยครับผมออาก็ถือว่าเป็นตัวของ expansion ที่ค่อนข้างน่าสนใจผมชอบการ์ดนี้มากเลยมันมีอันหนึ่งที่ผมชอบมากจะมันเหมือนเป็นการ์ดไปเล่นเลตเกม มันจะนับทั้งเด็กที่เหลือตอนนั้นว่าเหลือคอร์มันเหมือนเป็นคอ์คู่กับคอร์คี่<อ>ว่าเหลือในเด็กถ้าทั้งเด็กเป็นค่าคอต์เลขคู่คมันก็จะทิกเกอร์เอฟเฟกของการ์ดใบนั้นให้ในทางกับกันถ้าในนั้นดันมีแบบเหมือนแบบผสมอะค่าคอร์สผสมขึ้นมาว่ามีทั้งคู่และคี่มันก็จะทิกใส่ตัวเราเองอะไรเงี้ยเ,<อ>เป็นเอาไว้เหมือนเล่นเสี่ยงทายสน,สนุกผมว่ามันจะทําให้เกมสนุกนะ อ่นะครับมันอะไรที่มันสมสมเนี่มันสนุกอยู่แล้วแหละนะครับมันจะเจ๊งหรือมันจะดีมันก็น่าสนใจทั้งคู่แต่ส่วนตัวแล้วนี่เจ๊งตลอดค่ะมาให้การทำนายกกนโอเคครับก็มากันที่ข่าวสารด้าน e-sport กันบ้างครับผมกับอวีปอลีว e กเจ็ดอ่าก็เป็นจะวิกสุดท้ายแล้วใกล้และใช่ครับก็ถ้าเป็นสัปดาห์นี้ก็วิกแก็วิกสุดท้ายก่อนไปกาลินาโว Oh. อ๋อนะฮะ oh. กาลินาเวิร์ก็คืองานตัวของ g s l แหละนะก i ลินาสตาร์ลิกแต่เป็นชื่อเป็นกาลินาเวิร์ใช่ครับซึ่งยิ่งใหญ่อลังการขึ้นนะใช่ปีนี้แบบก a l i นาเวิร์ยิ่งใหญ่มีประกาศใหญ่เวอร์ประกาศเกมใหม่3เกมในงานด้วยครับ oh. ผมแล้วด้วยความที่กาลินาครับเป็นเหมือนแบบเป็นค่ายเกมใหญ่ตอนนี้เรียกว่าเป็นค่ายเกมใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็เลยจัดงานที่เหมือนกับนอกจากการแข่งขันแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วก็เปิดตัวเบสแอนโซฮะแล้วก็ปีนี้ นอกจากการแข่งขันเปิดตัวเกมใหม่3เกมเลยแล้วก็มีเกมที่เปิดมาสักพักแล้วก็คือฟรีไฟล์ในมือถือด้วยครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่แบบสเกลใหญ่ระดับประเทศเลยก็มีตั้งแต่เกม PC ซีจนเกมมือถือครับมีทุกอย่างนะครับเพราะว่ากิจกรรมมากมายนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับสําหรับในก a r ูน a World นะฮะก็มีทีมงานเราไปภาคด้วยนะครับผมนะของทีมงานเราจะอยู่ฝั่งเลกอเมนะครับครับผม นะครับโอเคอัปเดตฝั่ง RV นะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะแม่อเมนมันระบาดจริงๆนะครับเยอะมากนะครับโดยการที่เห็นช่วงอื่นๆที่ผ่านมานะคืออเมนเป็นตัวที่ดีจริงๆมันเพิ่งมาด้วยไหมมันเพิ่งมาใช่แล้วก็เป็นตัวที่เลนค่อนข้างดี นะฮะเล่นค่อนข้างที่จะเละถ้ามีเมคานิกการเล่นดีๆเนี่ยมันจะแลกกับคนอื่นได้ไม่ค่อยแพ้หรอกนะครับผมแล้วก็มีบทบาทในการเซตให้เพื่อนข้างข้างง่ายนะครับผมช่วงนี้ก็จะเห็นโอเมนเยอะมากนะฮะแล้วก็จะมีตัวของลินดิสที่ตอนนี้นี่กําลังพีคนลครับผมลินดิสป่ามันกำลังมาใช่ลินดิสมันเก่งมากนะฮะโดยที่ตัวเขามีความเร็วในการเติมไฟค่อนข้างไวนะฮะถึงแม้จะจมตีสั้นแต่ดันวิ่งเร็วเหมือนดอมเปเรโตเะครับผมวิ่งวิ่งโคตรไวจริงนะครับแล้วก็มี ข้อมูลเยอะนะครับมีสโลมันดีที่ออกฟอร์สเคปด้วยอ่านะครับเพราะมันเคปแล้วทิกรัวๆมันมันมันทิกเกอร์ฟอร์สเคปง่ายใช้สกิลโยนแท็บก็ยิงๆๆงิงนะครับผมเป็นตัวที่ทรงพลังนะครับตอนนี้นะครับอแต่มาดูเรื่องของคะแนนกันนะครับตอนนี้ Asus d e b u ินะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ที่อันดับหนึ่งนะฮะน่าตกใจใช่ไหมล่ะนะฮะแต่ว่า I อท c ซิตี้เมคอน่ยังเล่นไม่ครบแมชนะครับ ต้องดูสัปดาห์นี้ใช่ใช่คือไอทิ t ตี้เบคอนเล่นไปสิสอแมตช์นะครับส่วน a s สซ d สเดมิวเนี่ยเป็นเล่นไปสิบามแมตต์ต้องดูไอทิ t ตี้เบคอนนะครับว่าจะได้คะแนนคืนมาเป็นจา่าฟงเหมือนเดิมหรือไม่ นะครับแต่โดยตามๆรวมๆมาจะมีตัวของบาซ่าเกมมิ่งนะครับขี่หลบจากกลางตารางขึ้นมาด้านบนสักหน่อยเป็นท็อปทรีนะครับเล่นไป13แมชนะครับผมส่วนตามๆลงมาอีกสองทีมนะที่เล่นยังไม่ครบเหมือนกับ IT City b a c o บครับคือชอปปี้เอลติเมกับเอลฟาเรสนะครับซึ่งก็คะแนนเท่ากันเลยนะฮะซึ่งก็น่าติดตามอยู่พอสมควรนะครับว่าคะแนนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็ต้องบอกว่ายากเลยฮะสำหรับทางด้านเฟรติฟานสไตล์ครับกับสปอนเซอร์เดียลูชัน นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนฮะในการจะขึ้นตารางมานะครับแต่บอกเลยว่าทางฝั่งของไอทีซิตี้เบคอนช่วงนี้ก็เหมือนจะกำลังใจดีขึ้นนะครับหลังจากที่เชอรี่นะครับผมกับตันทีเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปนะครับผมก็มีการระสําระสายเล็กน้อยนะครับแต่ว่าด้วยแรงใจจากเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็แฟนๆนะครับทำให้เชก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับได้บ้างนะครับแล้วก็ สำหรับอย่างอื่นที่น่าสนใจนะฮะชอปปี้เอลติเมตดูพีคขึ้นมาฮะช่วงหลังๆนี่เริ่มส่งเจกอตลงมาแล้วนะครับผม,มเจกอตนี่ก็เป็นอดีตจากทีมบาซ่าเกมมิ่งนะครับผมออกมาอยู่กับทางด้านตัวของชอปปี้เอลติเมตซึ่งโดยรวม้วชอปปี้ u l ลติเมตเป็นทีมที่ดูดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีความสเสถียรอยู่บ้างนะแต่พักหลังๆเนี่ยโอ้โหเล่นออกฟอร์มออกรสทีเดียวนะครับเพราะว่าเจกอตเหมือนว่าเป็นส่วนเติมเต็มให้กับทีมและช่วงนี้ดีฟลอกเซ่นไม่รู้ไป จะค่อนข้างพีคนะฮะโดยเฉพาะลินดิสของเขาถือว่าจัดจ้านมากและรวมถึงหน้าดด้านเรียวมะซึ่งตบมาม่าเฮกเซนเป็นลูกเลยนะครับผมนะฮะสิบห้กับ2องนะฮะตบไป15คิวนะฮะมาม่าได้2อคิวโดยการแบกของดิฟักเซนที่ฆ่า7ตายศน์นะครับผมเรียวมะค่อนข้างขิงมากคนนี้ฮะสำหรับดิฟฟักเซนนะฮะโดดเด่นทีเดียวนะครับส่วนที่เหลือนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตารางของวีคสุดท้ายที่กำลังจะแข่งสัปดาห์ที่8นะครับนะวันจันนะครับก็จะมีในส่วนของทางด้าน ASUS DEBUT กับ s h o r p Ultimate นะครับผมซึ่งก็เป็นแมตช์ที่น่าสนใจนะฮะ IT City Bacon กับ Creative h a s Style ผมได้สังเกตได้ว่ามีโอกาสสูงมากที่ยังไงบาไอทิสตี้เบคอนจะเก็บคะแนนรวดมานะครับผมขึ้นมาอีก3แต้มนะครับผมไม่น่ายากนะครับสหรับกับการนานตัวของการสู้ Creative h o s e Style แต่นะครับมันมีแต่อยู่ว่า Creative h o s e Style เป็นทีมที่ชนะ ได้ทุกทีมแล้วก็แพ้ได้ทุกทีมครับนะครับผมบางทีอาจจะมีอะไรที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้แต่ต้องรอดูนะครับและอีกคู่นึงก็คือบาซ่าเกมมิ่งกับสปอนเซอร์ดอทเดียลชันอันดับ3เจอกับอันดับ7นะครับผมแล้วถ้าสูงสีสุดก็คือคู่แรกแหละนะครับแอสุสเดบิวกับชอบปีอัลติเมทนะครับผมก็ต้องรอดูผลกันนะครับส่วนวันอังคารนะเป็นตัวของทางด้านสปอนเซอร์เดีอลูชันกับมาม่์เอ็กเซนเอลฟาเรสกับครีเอทีฟแฮนด์สไตล์นะครับผมแล้วก็วันพุธนะครับก็จะเป็นนนนสปอออเซรร์ิโูชััักกบบและ นะครับหลังจากจบวิกนี้นะฮะวิคหน้าสินะครับผมที่กำลังจะถึงวิคที่8เนี่ยนะครับก็จะเตรียมไปแข่งกันในรอบเพลย์ออฟแล้วนะครับที่ตัวของไคหน้าเวิล์นะสำหรับแฟนๆอาวีนะครับก็ตามไปเชียร์กันได้นะครับรับรองว่าบรรยากาศก็คงจะอบอุ่นเหมือนเคยนะฮะใครไปก็อย่าลืมทาโลออนนะครับผุนแซวเล่นนะครับประมาณนี้ฮะแบคกิ้งไปด้วยนะแบคกิ้งไปเดินดูงานเฉยๆนะครับเจอก็ทักถ่ายกันได้ได้ครับครับ แล้วก็มาต่อกับอีกลีกที่ดุเดือดอ่าอโอวั e a ลีกครับครับผมค่ะโอวัชลีกในวีคสี่ที่ผ่านมานะครับก็อมีแมทที่ดูน่าจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเรื่องของโซเดนาตี้ก่อนอ่าโซเดนาี้แพ้ทั้งลอนดอนแพ้ทั้งนิวยอร์กแพ้ยับเลยคือคแพ้ลอนดอนเนี่ยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะลอนดอน ก็เหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ปรับเหรอืเพราะว่าตั้งแต่สมัย GC ซปูซานแล้วอ่ะคือทางโซเลนสตีก็สู้ไม่ค่อยได้มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ว่าเออทำไมถึง40ครับส่วนนิวยกแพ้นิวยกเอเซเซอร์ด้วยเท่าที่ผม<ก>ดูด<ส>เป็นเกมที่เป็นเป็น,ปนไงเป็นทีมที่เก่งอยู่แล้วก็อืช่วงนี้โซก็ยังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับค่ะแล้วก็มีอีก ทีมหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับก็คือ,อเป็นทีมของ f ลอริดามเฮมอันนี้ก็ค่อนข้างมาเหมือนกันนะช่วงนี้ดูเขาไฟแรงขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ได้ทั้งโค้ชเกาหลีมาใช่ไหมแล้วก็ปรับปรุงการสื่อสารในทีมตั้งแต่ครั้งที่เราครั้งที่แล้วที่เราพูดไปเออตอนนี้เขาก็เออมาแรงใช่ฮะก็ชนะนบเวเลียนไปสามหนึ่งต,ตบยับอยู่นะ ครับแต่ทางเดี๋นหนึงแต่ทางเวรเลนต์เองอ่ะช่วงนี้ก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อใช่ใช่ไหมอืมอืมใช่นะอืมก็เพราะว่าแพ้ทางบอสตันมาอืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมก็รอดูต่อไปอาทิตย์หน้าค่ะครับผมก็ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ก็เป็นนิวยอร์กอันนิวยอร์กเอเซอเออร์ครับเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นลอนดอนโซเป็นที่สองที่สามนะครับใช่ส่วน อถเอนเจอรลิสที่พูดถึงนะครับผมว่ามีแววจะตกอันดับนะดูจากสกอร์ที่อยู่ตอนนี้แล้วอืถ้าแพ้ไปอีกเรื่อยๆก็มีแววที่จะร่วงลงไปเรื่อยๆเหมือนกันอย่างฮูสตันเองก็ร่วงลงไปแล้วเหมือนกันอืก็ถือว่าน่ากลัวครับยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับอ่าแล้วก็ทีมท้ายตารางช่วงนี้ช่างไห่ดาก้อนผู้เล่นเกาหลีไปแล้วสองคนกำลังกาลังไปที่อเมริกา อาจจะมีลุ้นก็ได้ส่วนเกกุลิผู้หญิงคนเดียวในโอวัลลีก็กำลังดำเนินการเรื่องวีซ่าอยู่ค่ะก็อีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นเธอในโอวัลลีก็ได้อ่านี้แบบอาจจะมีแววแบบดันขึ้นมาก็ได้นะใช่ก็ซ่างไ้อาจจะไม่ไม่ได้เป็นทีมที่อยู่ท้ายตารางต่อไปอีกแล้วก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันรอลุ้นค่ะอันนี้บอกอะไรได้จริงใ่รต้องรอลุ้นมันยังแข่งกันอีกหลายวีคเนาะอีกนานเลยใช่ฮะก็ หมดเวลาสำหรับโอวัตลีกนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับแฟนๆโอวัตชาวไทยครับกับโอวัตคอนเทนเดอร์ครับผมรอบเอเชียใช่ไหมใช่ค่ะครับก <programmes> ็เป็นการแข่งขันคัดเลือกฮะเรียกว่าคัดเลือกไหมหรือว่าเป็นอ่ไม่คัดแล้วนะคอนเทนเดอร์แเลยอ่าโอเคครับเป็นแบบรอบแข่งเนาะก็มีทีมไทย4ี่ทีมใช่ค่ะ ไปแข่งที่โ w a ัล c o คอนเทนเอ่ะก็คือจะเป็นบาซ่าเกมมิ่งนะฮะแล้วก็มีวันชายมีเมกาอีสปอร์ตนะครับผมแล้วก็จะมีเซเวียอีสปอร์ตนะครับ ครับแบ่งสายกันมาเส็จสับครับตอนนี้ก็บินไปแล้งขอโชคดีฮะขอให้โชคดีครับบาซ่าเกมมิ่งดูกลางดงทีมเกาหลีในกลุ่มเอคนเดียวเลยทีมเดียวนะฮะส่วนกลุ่มบีเนี่ยทีมไทยไปสามทีมเลยทีเดียวนะฮะแบ่ไทยตบกันเองเลยใช่นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างน่าสนใจรองลงมาจากโอเวอร์ชลีกสำหรับการแข่งขันนี้ไม่มีอะไรชนะก็ได้เงินรางวัลตามปกติแหละแต่ว่าเหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทําให้ผู้เล่นได้มาแสดงศักยภาพในระดับโซนโดยรวม ว่าเออเล่น,ก,นกันเป็นยังไงกันเผื่อมีแมวมองมาดึงทำทีม Overwatch League ใช่เ,เขาก็โ League เขาก็อยากขยายอยู่แล้วใช่โอเคครับก็ฝากเชร์ทีมไทยกันด้วยแล้วก็ยอย่าลืมมาดูมาดูช่องเรานะครับในวันที่22มีนาคมนี้ทางช่องโอ t c ชไท a แลนด์ใช่ครับ,รบก็อย่าลืมมารับชมการภาคของ<ม>พวกเราเดอะดีแคเตอร์กัน้วยนะฮะครับผมครับยังไงก็ข่าวสารของสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่มารับฟังน,นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับไลฟ์อัพเกมเมอร์ครับครับผมยังไงพวกเราทั้งสคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ